ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเมนูไม่ง้อน้ำมันไม่ง้อผงชูรสเนาะวันนี้จะมาทำไก่ต้มขิงก่อนอื่นเลยใส่น้ำแล้วก็ใส่เกลือเม็ดลงไปแล้วก็เอาขิงแก่ไปปอกเปลือกแล้วหั่นบางๆนะครับใส่ลงไปชอบขิงก็ใส่เยอะนิดนึงแล้วผมก็แกะกระเทียมเป็นกระเทียมไทยนะกรีบเล็กๆรสชาติดีมันหอมถ้าใครมีผักชีก็ใส่ผักชีเนาะใส่รากผักชีไปนะผมก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปแล้วผมก็จะใส่อกไก่ลงไปนะครับอกไก่ถือว่ามีโปรตีนเยอะนะครับขีดหนึ่งมีโปรตีน22กรัมหรือใครจะใช้ปีกไก่บนน่องไก่หรือใช้อะไรก็ได้เนาะมีแค่นี้ครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวปิดฝารอให้เดือดสักครู่หนึ่งเปิดไฟอ่อนๆนะครับพอเดือดแล้วนะครับก็จะมีฟองเนาะก็ช้อนฟองออกพอช้อนฟองเสร็จแล้วผมก็จะเกาะไข่ลงไปด้วยนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับชิมก่อนเผ็ดพริกไทยแล้วก็เผ็ดขิงเนาะแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสนิดนึงเพิ่มความหอมตามใจชอบเพราะผมใส่เกลือเม็ดละมันเค็มอยู่แล้วครับรสชาติเค็มกำลังดีละก่อนเค็มไปนิดนึงจะเติมซอสปรุงรสให้มันหอมอีกนิดนึงโอเคแล้วปิดแก๊สได้เลยโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับไก่อกไก่ต้มขิงเนาะโอเคผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีรูปร่างที่ดีนะครับประหยัดตังค์ด้วยครับทำเองเมื่อใส่ชูรสนะดีต่อสุขภาพถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่นี้เนี่ยฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ